ผู้กองแคทโผล่ร่วมวันเกิดไผ่พงศธรงงตาแตกลั่นไม่รู้จักสร้างความงงให้กับนักร้องหนุ่มลูกทุ่งชื่อดังไผ่พงศธรเป็นอย่างมากหลังจากที่เจ้าตัวได้จัดขึ้นที่ออฟฟิศย่านรามอินทราแล้วจู่ๆผู้กองสาวที่กำลังตกเป็นประเด็นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างแคทอาทิตยาเดินทางมาเซอร์ไพรส์งานวันเกิดของไผ่พงศธรและร่วมอวยพรวันเกิดโดยผู้กองแคทก็ได้ขอถ่ายภาพและนำไปลงใน TikTok ในขณะที่เพจคนลูกทุ่งได้เปิดเผยว่าไผ่แจงไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใดๆแต่ก็รับแขกตามมารยาทระบุว่าไผ่พงศธรแจงไม่รู้จักผู้กองแคทโผล่อวยพรวันเกิดสร้างความงงให้กับเจ้าของวันเกิดเป็นอย่างมากเมื่อแคทอาทิตยาผู้กองสาวที่กำลังตกเป็นประเด็นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินทางเซอร์ไพรส์งานวันเกิดของไผ่พงศธรซึ่งจัดขึ้นที่ออฟฟิศของไผ่ย่านรามอินทราโดยมีการนำรถแห่มาร่วมร้องเพลงกับแฟนคลับกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศกำลังเป็นไปด้วยความคึกคักและแล้วผู้กองแคทก็โผล่มาร่วมงานและร่วมอวยพรวันเกิดในขณะที่ไผ่พงศธรแจงไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใดๆแต่ก็รับแขกตามมารยาทโดยผู้กองแคทได้ขอถ่ายภาพและนำไปลงในTikTok แต่ก็ถือเป็นคนในวงการลูกทุ่งเหมือนกันขอบคุณข้อมูลจากเพจคนลูกทุ่งทัปปณีเตรียมเปิดคลิปประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเบื้องหลังปมฟื้นเป็นสื่อประเด็นหุ้นสื่อกลายเป็นประเด็นใหญ่จากกรณีการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแม้ว่ากกต.มีมติไม่รับ3คำร้องนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถือหุ้นไอทีวีเหตุยื่นเกินเวลล่าสุดกิตติสิงหาปัตย์พิธีกรผู้ประกาศคนดังได้โพสต์ว่าเปิดคลิปวิดีโอบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบว่าไม่ตรงกับบันทึกการประชุมในเอกสารติดตามกับคุณทัปปณีเอียดศรีชัยข่าวสามมิติคืนนี้ด้านนายจตุรงค์สุขเอียดผู้สื่อข่าวได้ระบุว่าข่าวสามมิติคืนนี้คุณทัปปณีจะเปิดหลักฐานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีล่าสุดก่อนจะมีการร้องการถือหุ้นสื่อของนายพิธากรณีที่มีการนำเสนอคำถามของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งที่เป็นตัวแทนคนหนึ่งที่ว่าไอทีวียังเป็นสื่อหรือไม่และมีการนำมาเผยแพร่ว่าประธานที่ประชุมตอบว่ายังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นความเท็จหรือไม่เพราะในวันประชุมดังกล่าวมีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแม้จะมีการลบไฟล์ออกภายหลังแต่หนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีที่มีสิทธิ์เข้าฟังได้บันทึกเอาไว้เมื่อเห็นว่าไอทีวีของเขาที่สู้คดีมา16ปีความหวังจะชนะคดีและได้เงินชดเชยความเสียหายหลายอย่างกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือไม่จึงสำเนาเทปนี้ให้คุณทัปปณีเพื่อบอกความจริงในฐานะคนเก่าของไอทีวีเปิดหลักฐานชิ้นนี้ชมในข่าวสามมิติและรอพบกับการเปิดโปงเบื้องหลังขบวนการฟื้นไอทีวีเป็นสื่อก่อนผลคดีว่าใครอยู่เบื้องหลังข่าวนี้ไม่ได้ช่วยคุณพิธาแต่บังเอิญที่เพราะไอทีวีเกี่ยวข้องกับพวกเรามาในอดีตเราจึงต้องค้นหาว่าอะไรคือความจริงก้าวไกลแถลงพิรุธคนโกงวงแตกลั่นเดินหน้าสู้เต็มที่จ่อฟ้องขบวนการปลุกผีไอทีวีก้าวไกลแถลงพิรุธคนโกงวงแตกชี้มีขบวนการสร้างเงื่อนไขลบล้างเสียงของประชาชนหรือไม่ลั่นเดินหน้าสู้เต็มที่เตรียมฟ้องขบวนการปลุกผีไอทีวีโดยมิชอบหลายรายเมื่อวันที่12มิถุนายน2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลแถลงว่าเมื่อเช้ามีการปล่อยเอกสารอีกชิ้นหนึ่งเป็นรายการคนโกงวงแตก
สืบเนื่องจากการรายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติเมื่อวานนี้วันที่11มิถุนายน66มีข้อมูลที่มีนัยสำคัญดังนี้ 1. ความขัดแย้งระหว่างคลิปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเมื่อวันที่26เมษายน2566กับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในประเด็นที่ว่าไอทีวียังดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ถ้าเราดูคลิปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเมื่อวันที่26เมษายน2566ซึ่งเกิดขึ้นหลังการรับสมัครเลือกตั้งจะปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ถามในที่ประชุมว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับจากนั้นนายคิมสิริทวีชัยประธานคณะกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุมได้ตอบอย่างชัดเจนว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับอย่างไรก็ตามในเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนกลับบันทึกไม่ตรงกับคลิปการประชุมอย่างสิ้นเชิงกล่าวคือกลับบันทึกรายงานการประชุมว่านายคิมสิริทวีชัยได้ตอบคำถามของคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติทุกท่านครับหลังจากมีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนออกมาในเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็ได้นำเอกสารนี้ไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นร้องต่อกกต.ให้ตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566ทั้งนี้ก่อนที่นายเรืองไกรจะไปยื่นร้องต่อกกต.นั้นนายนิกแสงสิรินาวินผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ของตนเองเมื่อวันที่24เมษายน2566ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทไอทีวี2วันว่านักการเมืองที่กำลังถือหุ้นไอทีวีเตรียมตัวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและมอบตัวกกต.ด้วยนะครับหัวหน้าพรรคหนึ่งถือ42,000หุ้นโพสต์ดังกล่าวทำให้เป็นที่น่าสงสัยว่ามีการวางแผนจะให้นายพานุวัฒน์ขวัญยืนผู้ถือหุ้นไอทีวีที่รับโอนหุ้นมาจากนายนิกและยังเป็นผู้จัดการคลินิกของครอบครัวของนายนิกด้วยนั้นตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเพื่อต้องการให้ผู้บริหารของไอทีวีตอบว่าไอทีวียังดำเนินกิจการสื่อมวลชนอยู่ใช่หรือไม่แต่เมื่อนายคิมสิริทวีชัยประธานคณะกรรมการบริษัทตอบคำถามในที่ประชุมว่าตอนนี้ไอทีวียังไม่มีการดำเนินกิจการสื่อภายหลังกลับมีการบันทึกการประชุมให้เข้าใจได้ว่าปัจจุบันไอทีวียังดำเนินกิจการสื่ออยู่ซึ่งพฤติการเช่นนี้เข้าข่ายการทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเท็จหรือไม่และถือเป็นการทำผิดกฎหมายอีกหลายฉบับใช่หรือไม่เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้มีอำนาจในบริษัทไอทีวีรวมทั้งนายจิตชายมุสิกบุตรกรรมการผู้สอบทานและแก้ไขรายงานการประชุมต้องตอบคำถามต่อสังคมให้ชัดเจนทั้งนี้น่าสังเกตว่านายจิตชายกรรมการผู้สอบทานและแก้ไขรายงานการประชุมนั้นยังเป็นผู้บริหารสายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัทของบมจ. InTouch Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไอทีวีอีกด้วยทำให้มีคำถามว่าบริษัท InTouch รับรู้หรือเกี่ยวข้องกับแก้ไขรายงานให้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการประชุมด้วยหรือไม่
ประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นหนึ่งในข้อพิรุธที่คุณพิธาได้เคยตั้งคำถามไว้ว่านี่คือความพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีให้กลับมาเป็นสื่อมวลชนเพื่อสกัดกั้นการจัดตั้งรัฐบาลตามชั้นฐานุมัติของประชาชนผ่านการเลือกตั้งใช่หรือไม่ซึ่งพฤติการเช่นนี้อาจเข้าข่ายกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครส.ส.ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีความผิดตามหมู่143ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2. ความขัดแย้งกันระหว่างคลิปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเมื่อวันที่26เมษายน2566กับแบบนำส่งงบการเงินสบช. 3ที่ไอทีวียื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566และเอกสารงบไตรมาสแรกปี2566ของไอทีวีข้อพิรุธอีกประการหนึ่งหากพิจารณาใจความสำคัญของข้อความที่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขในบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของไอทีวีกล่าวคือแก้ไขคำตอบของนายคิมสิริทวีชัยประธานในที่ประชุมต่อนายพานุวัฒน์ขวัญยืนจากตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับกลายเป็นปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกตินั้นทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแบบนำส่งงบการเงินสบช.3ที่ไอทีวียื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันที่10พฤษภาคม2566ก่อนวันเลือกตั้ง4วันและเป็นวันเดียวกับที่นายเรืองไกรไปยื่นร้องต่อกกต.หรือไม่เพราะเมื่อพิจารณาแบบนำส่งงบการเงินสบช.3ที่ไอทีวียื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566ซึ่งเป็นงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2565จะพบว่ามีการระบุประเภทธุรกิจว่าสื่อโทรทัศน์และระบุสินค้าบริการว่าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนจากเดิมที่เอกสารงบการเงินสบช.3ของไอทีวีในปีบัญชี2561ถึง2562ระบุประเภทธุรกิจว่ากิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลักแล้วในปีบัญชี2563ถึง2564ระบุประเภทธุรกิจว่าสื่อโทรทัศน์โดยในส่วนสินค้าบริการระบุว่าปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดคดีความการเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบนำส่งงบการเงินครั้งหลังสุดของไอทีวีดังกล่าวขัดแย้งกับการตอบของนายคิมสิริทวีชัยประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นณวันที่26เมษายน2566ต่อข้อซักถามอีกข้อหนึ่งที่ว่าหากคดีความต่างๆจบสิ้นเรียบร้อยบริษัทจะมีปันผลไหมบริษัทจะมีแผนการดำเนินงานธุรกิจต่อไปหรือจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกหรือเปล่าบริษัทจะมีแผนชำระบัญชีหรือกิจการคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ที่บอกว่าขัดแย้งกันเพราะนายคิมได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าผลของคดีเป็นจุดสำคัญที่สุดของบริษัทถ้าผลคดียังไม่ได้ออกมามันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะดำเนินการใดๆกับไอทีวีณขณะนี้นะครับอย่างในอดีตที่ผ่านมาเราก็ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินมาดูออปชันต่างๆทางเลือกต่างๆก็ยังไม่มีทางเลือกใดๆที่เหมาะสมณขณะนี้ฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอผลของคดีถ้าผลคดีสิ้นสุดลงแล้วทางบริษัทก็จะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมให้กับทางผู้ถือหุ้นต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลอย่างไรจะดำเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่อย่างไรหรือจะชำระบัญชีอะไรยังไงทางเราจะพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดและเลือกทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปนะครับคำตอบของนายคิมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงให้เห็นว่าณวันที่26เมษายน2566นายคิมสิริทวีชัยในฐานะประธานที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประธานกรรมการบริษัทมีได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ว่าไอทีวีประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์และมีรายได้จากสื่อโฆษณาแต่อย่างใดแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรว่าแบบนำส่งงบการเงินแบบสบช.3ที่ไอทีวีนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2565ในวันที่10พฤษภาคม2566จะระบุว่ารายได้ของไอทีวีในรอบปี2565มาจากสื่อโทรทัศน์โดยมีสินค้าบริการคือสื่อโฆษณามีพักต้องกล่าวถึงกรณีที่นายคิมได้ตอบผู้ถือหุ้นถึงแนวโน้มที่จะมีการชำระบัญชีปิดบริษัทหลังจากทราบผลของคดีด้วยซ้ำจากข้อพิรุธนี้ยังทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสเศษ1ส่วน2566ของไอทีวีสามารถดูได้ในเว็บไซต์ https://www.intouchcompany.com/download/itv/1q66%20%20/itv.pdf เพราะในหมายเหตุประกอบงบการเงินงวด3เดือนสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2566หน้าสุดท้ายมีการระบุว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2566บริษัทมีการนำเสนอการลงสื่อให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเมื่อวันที่28เมษายน2566ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2566มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาจากการที่บริษัทได้มีการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มข้างต้นบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส2ของปี2566คำถามคือว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ไอทีวีจะมีรายได้จากการเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาในช่วงไตรมาสที่2/2566โดยวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในวันที่26เมษายน2566ซึ่งก็อยู่ในช่วงไตรมาสเศษ2ส่วน2566ที่เป็นช่วงเวลาที่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสเศษ1ส่วน2566นายคิมกลับตอบคำถามว่าบริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆต้องรอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนและเป็นไปได้อย่างไรว่าหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่26เมษายนแล้วซึ่งประธานในที่ประชุมได้บริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับสื่อแต่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวด3เดือนสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2566กลับไประบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2566มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเป็นผู้ให้โฆษณาลงสื่อโฆษณาจากการที่บริษัทได้มีการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มข้างต้นบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส2ของปี2566ซึ่งข้อความดังกล่าวขัดแย้งต่อกับสิ่งที่นายคิมกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเพราะถ้าไอทีวีมีแผนธุรกิจดังกล่าวจริงนายคิมย่อมต้องแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่26เมษายนถึงความเป็นไปได้ในการมีแผนธุรกิจใหม่แล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเพียง2วันคือวันที่28เมษายน2566คณะกรรมการบริษัทมีมติรับทราบแผนธุรกิจใหม่ในช่วงไตรมาสที่2/2566และบริษัทจะรับรู้รายได้ในไตรมาสเดียวกันทันทีซึ่งผิดวิสัยเป็นอย่างยิ่งทั้งที่ก่อนหน้านั้น2วันนายคิม
ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่เคยรับทราบความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการใดๆและยังให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่าจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดำเนินการใดๆฉะนั้นเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าในแง่พฤติการข้อเท็จจริงและช่วงระยะเวลาการเสนอแผนธุรกิจรวมถึงการรับรู้รายได้จากแผนธุรกิจใหม่มีความไม่สอดคล้องกันและขัดแย้งกันเองเป็นอย่างยิ่งการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวให้แตกต่างจากการตอบข้อซักถามตามคลิปการประชุมจึงไม่น่าจะใช่ความผิดพลาดโดยบังเอิญหรือเป็นการจัดทำเอกสารรายงานการประชุมตามแบบแผนปกติหากแต่เมื่อวินยูชนได้ทราบถึงพฤติการดังกล่าวแล้วย่อมเกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการจงใจแก้ไขให้สอดรับกับเอกสารต่างๆที่ตกแต่งจัดทำขึ้นในภายหลังหรือไม่ 3. สุดท้ายพรรคก้าวไกลขอยืนยันกับประชาชนว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องรักษาเสียงของประชาชนผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศในระบอบประชาธิปไตยให้ได้แม้จะมีความพยายามจากบุคคลบางกลุ่มที่ต้องการจะใช้ประเด็นหุ้นไอทีวีเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พรรคก้าวไกลยังเชื่อมั่นว่าอำนาจของประชาชนจะได้รับชัยชนะในที่สุดและคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมตามเจตจำนงของรัฐธรรมนูญประกอบกับบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาที่ผ่านมาส่วนกรณีที่กกต.อาจจะดำเนินคดีกับนายพิธาในอนาคตตามความผิดฐานรู้อยู่แล้วว่าตนไม่เหมาะสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา151ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นั้นพรรคก้าวไกลมั่นใจว่าข้อกล่าวหานี้ไม่มีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอเช่นเดียวกับที่อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งไม่ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปแล้วเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ในคดีหุ้นวีลักษณ์นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ามั่นใจไม่มีปัญหาเรื่องคดีหุ้นไอทีวีอย่างไรก็ตามสังคมได้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความพยายามปกป้องเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่เป็นขบวนการหาเงื่อนไขมาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลตามฉันทานุญาตของประชาชนนี่คือนัยสำคัญเรื่องนี้นำไปสู่การฟ้องร้องขบวนการปลุกผีไอทีวีโดยมิชอบหลายรายกำลังพิจารณาอยู่ยังเร็วเกินไปที่จะกล่าวหาใครแต่ประชาชนคาดการได้ว่ามีใครเกี่ยวข้องกับขบวนการเรื่องนี้พฤติกรรมต่างๆทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่ามีความตั้งใจและวางแผนตั้งแต่ต้นว่าไอทีวีมีการดำเนินการอยู่แต่ไม่ได้รับคำตอบที่อยากได้รายงานการประชุมจึงเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งถ้ามีความชัดเจนพรรคจะดำเนินการแน่นอนถ้ากกต.มีการสอบสวนเรื่องนี้เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญเราจะต่อสู้อย่างเต็มที่เราเชื่อมั่นว่าไม่มีใครกล้ารวบรัดกระบวนการสอบสวนและฟ้องเรื่องนี้โดยรวบรัดได้อีก